ตื่นขึ้นมาฉี่1ครั้งเนี่ยยังพอไหวนะคะแต่บางคนนี่คือ2 3 4 5 6ครั้งถามว่าวินาเคยเป็นไหมคะเคยเป็นนะคะเคยเจอกับตัวเองนะคะตอนนี้ก็สบายนะคะหลับถึงเช้านะคะหนึ่งก็คือเพื่อนๆจะต้องหยุดทานอาหารนะคะและเครื่องดื่มนะคะทุกชนิดหลังจาก6โมงถ้าเกิดรู้ว่าจะนอนแบบ3ทุ่ม4ทุ่มนะคะ6โมงครึ่งเนี่ยจะต้องทานอาหารเครื่องดื่มให้เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ไม่ต้องทานจุกจิกหรือว่าทานขนมนะคะถ้าเกิดใครที่ชอบทานขนมก็ให้เอามาทานตอนเป็นมื้ออาหารค่ำเลยนะคะทีเดียวค่ะวิธีนี้นะคะจะทำให้น้ำตาลในเลือดของเพื่อนค่ะไม่สูงมากนะคะถ้าเกิดอินซูลินสูงนะคะน้ำตาลในเลือดสูงนะคะจะเป็นตัวกระตุ้นนะคะบีบกระเพาะปัสสาวะซึ่งจะทำให้เพื่อนรู้สึกอยากปัสสาวะบ่อยค่ะและอย่างที่สองนะคะคือแน่นอนนะคะจะต้องตอนเย็นนะคะจะต้องทานอาหารที่โลคาร์บนะคะหรือว่าน้ำตาลต่ำนะคะแป้งต่ำอย่างที่บอกไปในข้อหนึ่งนะคะถ้าเกิดใครที่ทานอาหารมีแป้งสูงน้ำตาลสูงนะคะจะทำให้อินซูลินในเลือดสูงแล้วก็รบกวนกระเพาะปัสสาวะแล้วก็ทำให้เพื่อนตื่นมาฉี่บ่อยๆที่สำคัญนะคะอย่าลืมไปเช็คเบาหวานด้วยนะคะถ้าเกิดใครที่เป็นเบาหวานเนี่ยก็จะตื่นมาฉี่กลางคืนบ่อยค่ะและต่อไปข้อที่สามนะคะถ้าไม่อยากตื่นมาฉี่ตอนกลางคืนนะคะอยากหลับลึกถึงเช้านะคะก่อนนอนนะคะ 2-3 ชั่วโมงเนี่ยเพื่อนๆจะต้องผ่อนคลายรีแลกซ์นะคะหรือว่าอ่านหนังสือนะคะปิดโทรศัพท์จะต้องทำใจให้สงบนะคะสมองจะได้ชัตดาวน์นะคะสมองจะได้รู้สึกแบบผ่อนคลายนะคะถ้าเกิดใครมีคอร์ติซอลสูงนะคะรู้สึกเครียดก่อนที่จะไปนอนนะคะแน่นอนว่ากลางคืนนะคะเพื่อนจะต้องตื่นมาฉี่ซ้ำแล้วซ้ำอีกค่ะก่อนที่เราจะไปดูข้อ4เพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้เลยค่ะเพื่อนจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆความรู้ใหม่ๆที่คนไทยอาจจะยังไม่รู้ค่ะข้อ4ก็คือโดยเฉพาะคุณผู้ชายนะคะถ้าเกิดอายุเพิ่มมากขึ้นนะคะเทสโทสเตอโรนก็จะต่ำลงนะคะแล้วก็จะมีปัญหาที่ต่อมลูกหมากถ้าต่อมลูกหมากโตขึ้นเนี่ยก็จะไปบีบกระเพาะปัสสาวะท่อปัสสาวะนะคะทำให้รู้สึกอยากจะฉี่ไม่บ่อยนะคะรบกวนกันนอนมีน่ารู้จักคนที่เป็นย่าๆนะคะอายุ60 65ขึ้นไปนะคะมีปัญหาเรื่องนี้นะคะก็ต้องไปปรึกษาคุณหมอนะคะแล้วก็มีการฟิกซ์แก้ไขนะคะมีการไสยกรรมตกแต่งนะคะก็จะทำให้ปัญหาตื่นฉี่ขึ้นไปบ่อยรบกวนเพื่อนดีขึ้นเลยทีเดียวค่ะและคุณผู้หญิงนะคะที่เคยมีบุตรหรือว่ามีอายุมากขึ้นนะคะอุ้งเชิงกรานนะคะก็จะหย่อนยานลงมานะคะซึ่งจะทำใหมาบีบกระเพาะปัสสาวะทำให้อยากปัสสาวะบ่อยนะคะเพื่อนก็ต้องเช็คดูแล้วก็ออกกำลังกายเป็นประจำนะคะจะทำให้อุ้งเชิงกรานของเพื่อนฟิตนะคะแล้วก็ไม่หย่อนลงมาบีบกระเพาะปัสสาวะค่ะเพื่อนลองนำวิธีนี้ไปใช้ดูนะคะเพื่อนจะได้หลับสบายผ่อนคลายถึงเช้าค่ะวันนี้ให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพดีและแฮปปี้กว่าเดิมค่ะแล้วกลับมาเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ